กิจกรรมรอคอยฟีฟ่าภาคใหม่ของทุกปีกำลังจะกลายเป็นอดีตเมื่อ2พันธมิตรถึงคราวแยกทางองค์กรลูกหนังโลกอย่างฟีฟ่าอยากเอาชื่อของตัวเองไปสร้างโอกาสใหม่และร่วมมือกับคนใหม่ๆขณะที่สตูดิโอเกมยักษ์ใหญ่ครองชื่อเกมฟีฟ่ามาอย่างยาวนานก็มาไกลเกินจะถอยเราจะพาคุณเตรียมตัวเข้าสู่โลกใหม่ของเกมฟุตบอลที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปสวัสดีครับพบกับเล่นเกมพอดแคสต์ครับและนี่คือ The Feature เราจะพาทุกท่านไปฟังเรื่องราวเล่าขานจากวงการเกมและ e-sport ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์เบื้องหลังความเป็นมารวมไปถึงเก็บตกสีสันสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่พวกคุณไม่เคยรู้มาก่อนนำมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยครับสำหรับในตอนนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปจับตามองกระแสข่าวการแยกทางกันของพันธมิตรเกมฟุตบอลชื่อดังอย่างสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA และ EA Sports ผู้ถือสิทธิ์การใช้ชื่อเกม FIFA ที่ปลุกปั้นซีรีส์เกมฟุตบอลเกมนี้มาตั้งแต่ปี 1993 โดยภาคล่าสุดอย่าง FIFA 22 นั้นออกมาในเดือนตุลาคมปี 2021 ตรงเวลาพอดีเลยครับแต่ในปีหน้าครับ FIFA 23 ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าจะไม่มีเกมนี้แน่นอนครับถ้าข่าวนี้เกิดขึ้นจริงครับมันก็จะถือเป็นการรีเซ็ตจักรวาลเกมฟุตบอลครั้งยิ่งใหญ่ผลของมันอาจจะสั่นสะเทือนรุนแรงไปทั้งวงการที่อาจจะนำพาไปสู่จุดจบของอะไรบางอย่างรวมทั้งนำมาซึ่งปรากฏการณ์ใหม่ๆที่อาจจะพลิกโฉมวงการเกมฟุตบอลกันเลยทีเดียววันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องนี้กันครับย้อนกลับไปในยุค 90 ที่ฟีฟ่าไม่ใช่แบรนด์ที่มีมูลค่าทางการตลาดอะไรมากมายเป็นเพียงตัวย่อของชื่อในภาษาฝรั่งเศสของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ Fédération Internationale de Football Association และใช้เป็นตาประทับเล็กๆตามชื่อการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆว่าอยู่ในการรับรองขององค์กรนี้เท่านั้นเองส่วนในโลกของเกม FIFA ปรากฏครั้งแรกตอน FIFA จัดฟุตบอลโลกปี 1986 ที่ประเทศเม็กซิโกพวกเขาขายลิขสิทธิ์การทำวิดีโอเกมได้เป็นครั้งแรกแต่ UNESCO ผู้ซื้อสิทธิ์ก็วางโลโก้ฟีฟ่าเอาไว้ที่มุมซ้ายล่างของกล่องแบบเงียบๆและใช้ชื่อเกมว่า World Cup Carnival เช่นเดียวกับเกมฟุตบอลโลกปี 1994 ดังนั้นหากจะบอกว่าฟีฟ่า International Soccer ผลงานเกมฟุตบอลเกมแรกของ EA Sports ที่วางจำหน่ายในปี 1993 เป็นเกมแรกๆที่ดันแบรนดิ้งฟีฟ่าขึ้นมาเป็นหน้าเป็นตาจริงๆก็ไม่ผิดนักในปีถัดมาพวกเขายังปรับชื่อเกมไปเป็น FIFA Soccer 95 ก่อนจะหดเหลือแค่ FIFA ตั้งแต่ภาค 98 ซึ่งนั่นคือตอนที่โลกเริ่มจดจำ FIFA ในฐานะชื่อของวิดีโอเกมแล้วและสัญญาสิทธิ์ในการใช้ชื่อ FIFA ฉบับแรกที่เซ็นเอาไว้ 5 ปีและมีมูลค่าเพียงเล็กน้อยก็หมดลงในช่วงนี้และการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ก็เป็นไปอย่างราบรื่นตัดภาพมาที่ปี 2021 ชื่อ FIFA คือเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลก EA Sports ก็พัฒนาเกมของตัวเองมาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็แซงคู่แข่งได้เด็ดขาดในทุกเหลี่ยมมุมไม่มีใครเข้าใจคำว่าเล่น FIFA ไปในความหมายอื่นนอกจากจับจอยเล่นเกมฟุตบอลตลอดเวลาเกือบ20 ปีแม้ FIFA จะขายลิขสิทธิ์การทำเกมในรายการแข่งขันต่างๆให้กับหลากหลายบริษัทไม่ว่าจะเป็น UNESCO ที่ทำเกมฟุตบอลโลกจนถึงปี 1994 หรือฟุตบอลโลก 1998 ที่แวะเอาสิทธิ์ไปขายให้ทั้งโคนามิและเซกาแต่ต้องยอมรับว่าไม่มีใครประสบความสำเร็จในแง่ของเสียงตอบรับยอดขายและการสร้างแบรนด์ไปมากกว่า EA Sports แต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับเพราะสัญญาลิขสิทธิ์ที่ EA Sports เซ็นเอาไว้กับ FIFAกำลังจะหมดลงหลังจบการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022 ที่ประเทศกาตาร์และการเจรจาครั้งนี้ครับมันก็ไม่ราบรื่นเหมือนเช่นเคยและมันส่อแววจะล่มเอาเสียด้วยเพราะท่าทีที่เปลี่ยนไปของฟีฟ่าที่ไม่อยากให้ชื่อของตัวเองในโลกของวิดีโอเกมต้องไปผูกขาดอยู่กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงเท่านั้นครับและเรื่องก็ยิ่งบานปลายเมื่อ EA ครับแถลงหนังสือผู้ลงทุนว่าพวกเขากำลังพิจารณาเลิกใช้ชื่อฟีฟ่า กับเกมฟุตบอลของตัวเองตามด้วยข่าววงในว่าเป็นเพราะ EA ถูก FIFA ปรับราคาขึ้นมากกว่าเดิมถึง2เท่าหรือเป็นเงินราว 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐแถมลดอายุสัญญาลงจาก10ปีเหลือแค่4ปีตามรอบจากฟุตบอลโลกตามมาด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อว่า EA Sports FC เอาไว้หลังออกหนังสือไม่กี่วันข่าว EA ทิ้งชื่อ FIFA นับว่าเขย่าโลกแล้วแต่แถลงการโต้กลับของ FIFA เผ็ดร้อนยิ่งกว่าครับเมื่อพวกเขาออกมายืนยันพันธกิจชัดเจนครับว่าต้องการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของชาติสมาชิกการมอบสิทธิ์ทางดิจิตอลให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งแบบผูกขาดนั้นเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเพราะยังมีอีกหลายบริษัทครับที่พยายามเข้ามาพูดคุยและมองหาโอกาสในการร่วมงานกันกับ FIFA ซึ่งไม่ใช่มีแต่เพียงค่ายเกมเท่านั้นนะครับบริษัทเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมซึ่งแถลงนี้ของ FIFA ยังสอดคล้องกับการเปลี่ยนมาใช้แบรนด์ FIFA E แผนที่ชื่อของเกมในการแข่งขัน e-sport อย่างเป็นทางการที่ FIFA รับรองทั้งหมดรวมทั้งมีการเปิดเว็บ fifa.gg เพื่อเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับเกมทั้งหมดด้วยไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าฝั่ง EA ไม่พอใจอย่างแน่นอนลำพังขึ้นค่าลิขสิทธิ์ลดอายุสัญญาก็หนักแล้วมี FIFA ยังตั้งใจถอดถอนความเป็นพาร์ทเนอร์แบบ Exclusive อีกด้วยทั้งที่ EA เป็นฝ่ายลงทุนลงแรงและสร้างมูลค่าให้แบรนด์ FIFA มาเป็น10ปีการแตกหักกันคราวนี้ใหญ่โตเกินจะประสานรอยร้าวโอกาสที่ FIFA และ EA จะกลับมาร่วมงานกันลักษณะแบบเดิมแทบไม่เหลือแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดครับหลังจาก2พันธมิตรนี้แยกทางกันว่าชีวิตใหม่ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรหลังจบศึกการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022 หากจะพูดกันตามตรงต้องบอกว่าไม่มีเวลาไหนที่เหมาะสมเท่ากับตอนนี้แล้วครับที่ EA Sports จะบอกลาชื่อ FIFA ซึ่งสมัยก่อนเกมฟุตบอลจะแข่งขันกันในเรื่องความสมจริงเป็นหลักทั้งรายการแข่งขันจริงลิขสิทธิ์จากองค์กรจัดการแข่งขันจริงชื่อทีมจริงและการมีนักฟุตบอลจริงๆอยู่ในเกมคือจุดชี้เป็นชี้ตายเลยครับถึงความนิยมของเกมฟุตบอลแต่เพราะการแข่งขันระหว่างซีรีส์ PES และ FIFA ทำให้ปัญหาลิขสิทธิ์เหล่านี้เริ่มจางลงมาถึงจุดนี้การเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าถ้าฟุตบอลในเกมนั้นทำมาดีจริงสนุกจริงเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมโลโก้หรือแม้กระทั่งเพลงประกอบชุมชนผู้เล่นจะจัดการม็อดกันเองทำให้ลายมือที่แฟนเกมจดจำและติดตามกลายเป็นเรื่องของเกมการเล่นจริงๆส่วนการมีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องทุกประการอาจไม่ใช่เรื่องจำเป็นอีกต่อไปแล้ว EA ในวันนี้ครองใจผู้เล่นได้อย่างเบ็ดเสร็จเพราะมีความสมบูรณ์ทั้งฟุตบอลที่ดีและลิขสิทธิ์ของทีมรายการแข่งขันรวมไปถึงนักเตะพวกเขามีฐานคนเล่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีระบบการเล่นที่เข้าใจในระดับ Pop Culture ต่อให้ไม่เคยเล่นก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องของการเปิดซองสร้างทีมฟุตหรือ FIFA Ultimate Team มาแล้วเหล่านักฟุตบอลยุคใหม่ต่างโตมาพร้อมกับเกมของพวกเขาดังนั้นเกมฟุตบอลภาคต่อไปที่จะเปลี่ยนไปใช้ชื่อ EA Sports FC ที่แอบไปย่องจดทะเบียนไว้เมื่อเดือนตุลาคมปี 2021 ก็คงไม่ใช่เรื่องยากครับที่จะสื่อสารออกไปกับแฟนๆยังไม่ต้องพูดถึงว่าลิขสิทธิ์ของผู้เล่นทีมและการแข่งขันในระดับสโมสรที่แข่งขันกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นั้นมันมีความสำคัญกว่าการแข่งขันในระดับนานาชาติเป็นไหนๆและ EA ก็มีลิขสิทธิ์เหล่านั้นซื้อไว้เกือบหมดแล้วครับและแทบไม่ได้ซื้ออะไรจาก FIFA อีกเลยนอกจากนี้ระบบฟุตยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความแท้แบบใหม่ของยุคสมัยเมื่อผู้เล่นสามารถสร้างทีมในฝันของตัวเองมีนักเตะจริงในทีมของตัวเองมีสนามที่ออกแบบเองเสื้อที่เลือกเองและสามารถนำไปแข่งกับทีมของคนอื่นได้แม้แต่ทัวร์นาเมนต์ยังเป็นทางการของ FIFA ในปัจจุบันอย่าง FIFA E Club Series ก็ยังเป็นการแข่งขันในโหมดฟุตต่อให้ปีหน้า EA เปลี่ยนชื่อเกมเป็นอะไรถ้าคุณมีทีมฟุตเป็นของตัวเองที่ทุ่มเงินทุ่มเวลาสร้างเอาไว้ก็ต้องย้ายตามไปเล่นอย่างไม่ต้องสงสัยครับนอกจากนี้ EA ยังมองหาการนำเทคโนโลยี NFT เข้ามาใช้ในเกมต่อไปนี้ครับการ์ดที่เราซื้ออาจจะเป็นการ์ดใบเดียวในโลกที่มีมูลค่าซื้อขายตลอดไปก็เป็นได้และด้วยฐานผู้เล่นที่ใหญ่ขนาดนี้ครับเกมฟุตบอลของ EA จึงนับได้ว่าเป็นค่าเริ่มต้นของคนส่วนใหญ่ทั้งโลก และ FIFA เองก็คงเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะใส่เกมของพวกเขาเอาไว้ในรายการสำคัญไม่ว่าเกมนี้จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ตามมาทางฝั่ง FIFA องค์กรลูกหนังโลกกันบ้างครับเมื่อพวกเขาต้องการสลัดภาพการผูกติดกับเกมฟุตบอลซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งออกไปพวกเขาจึงสร้าง FIFA E ขึ้นมาเปิดเป็นเหมือนตัวแทน e-sport ทั้งหมดครับโดยที่พวกเขาไม่ได้ยึดโยงกับเกมใดถ้าไปดูในเว็บไซต์ fifa.gg จะเห็นว่าปัจจุบัน FIFA E มีรายการแข่งขันอยู่ 4 รายการคือ FIFA E Club Series FIFA E Nation Series FIFA E World Cup ทั้ง 3 รายการนี้ใช้เกม FIFA ในการแข่งขันส่วน FIFA E Continental ครับใช้เกม FIFA ออนไลน์เกมฟรีทูเพย์ที่พัฒนาโดย EA โคเรียซึ่งได้รับความนิยมในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยอีกด้วยแม้ว่า2เกมที่ FIFA E ใช้แข่งขันอยู่จะมาจากเครือ EA ทั้งหมดแต่อย่างน้อยการใช้มากกว่า1เกมในการแข่งขันก็อยู่ในโครงสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วและถ้าหากพวกเขาจะขยับขยายไปทางอื่นก็คงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนักและภายใต้ชื่อ FIFA E พวกเขายังสามารถก้าวไปสู่เกมฟุตบอลรูปแบบอื่นๆได้อีกไม่ว่าจะเป็นเกมฟุตบอลบนมือถือเกมฟุตบอลรับบทโค้ชวางแผนการเล่นเกมฟุตบอลแนวแฟนตาซีเหนือจริงลองนึกภาพกันครับว่าหากเกมอย่าง Rocket League สามารถเข้ามาอยู่ภายใต้ FIFA E ได้องค์กรลูกหนังโลกจะมีฐานผู้เล่นขยายออกไปอีกขนาดไหนนี่ยังไม่พูดถึงว่า Rocket League นั้นเริ่มมีการทดลองจัดทัวร์นาเมนต์ผู้พิการแล้วด้วยนะครับแต่ภายใต้ความพร้อมครับยังมีสิ่งที่ FIFA E ต้องทำให้ดีกว่านี้นั่นคือการประชาสัมพันธ์รูปแบบการแข่งขันและลำดับพีระมิดการแข่งขันให้มหาชนเข้าใจได้ง่ายมากกว่านี้ครับเพราะธรรมชาติของการจัดการแข่งขัน e-sport นั้นแตกต่างจากกีฬาชนิดอื่นๆอยู่แล้วด้วยตัวของมันเองลองนึกภาพตามดูครับถ้าเราต้องไปอธิบายในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์หนึ่งแล้วมีคนตกรอบลงไปอยู่สายล่างเราจะอธิบายอย่างไรครับให้มันแตกต่างจากการแข่งขันฟุตบอลจริงๆที่แพ้แล้วก็ตกรอบเลยเหมือนในฟุตบอลน็อกเอาท์นี่แหละครับที่เราต้องคอยอธิบายครับไม่ให้มันซับซ้อนจนเกินไปนักไม่เพียงแต่ต้องรับมือความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากแยกทางกับ EA แต่ FIFA เองก็กำลังเตรียมการมองหาลู่ทางเพื่อต้อนรับการกลับมาของเกมอย่าง eFootball หรือที่เราคุ้นหูกันดีครับว่า PES หรือ Winning ผลงานเอกจากค่ายโคนามิที่ในตอนนี้ครับกำลังถอยไปตั้งหลักเพื่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับด้วยเหตุผลที่ว่าหลังปล่อยเกม PES ยุคใหม่หรือ eFootball ออกมาในปี 2021 ก็สะดุดขาตัวเองล้มแบบไม่เป็นท่าแม้จะเสียฟอร์มอย่างหนักจนต้องหลบไปรักษาแผลใจพร้อมพัฒนาเกมอย่างเงียบๆเพื่อกลับมาทวงคืนบัลลังก์อีกครั้งโดยต้องไม่ลืมว่าในแพลตฟอร์มมือถือ PES Mobile ยึดครองความนิยมมาอย่างยาวนานในฐานะเกมฟุตบอลที่ดีที่สุดบนแพลตฟอร์มนี้ฟุตทำเงินมหาศาลให้ FIFA อย่างไรไม่ครับก็ทำได้เหมือนกันใน PES Mobile ถ้า FIFA E จะมีการแข่งขันเกมบนแพลตฟอร์มมือถือยังไงก็หนีไม่พ้นเกมนี้อย่างแน่นอนกติกาที่เคยใช้ในฟุตบอลในการแข่งขันก็ปรับมาใช้กับไมค์ขับได้ทันทียิ่งถ้าโคนามิสามารถแก้ไข eFootball บนแพลตฟอร์มอื่นๆให้กลับมาได้มาตรฐานและสามารถดวลกับชาวโมบายแบบข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างที่เคยวางโรดแมปเอาไว้ก็ยิ่งไม่มีเหตุผลที่ FIFA E จะปฏิเสธ eFootball อีกความเป็นไปได้ก็คือโคนามิอาจกลับไปพัฒนาเกมฟุตบอลแบบคู่ขนาน2เกมอย่างที่พวกเขาเคยทำมาแล้วในยุค 90 ที่สตูดิโอโตเกียวรับผิดชอบเกม Winning Eleven และสตูดิโอโอซาก้ารับผิดชอบเกม International Superstar Soccer โดยคราวนี้ครับพวกเขาอาจแยกสายกันพัฒนาโดยการนำPESที่ใช้ Unreal Engine และทำลงในเครื่อง Next Gen ที่เคยเอามาโปรโมทครับเมื่อตอนครบรอบ 25 ปีของซีรีส์นี้ที่ถูกแขวนเอาไว้ก่อนหน้านี้นำมาปัดฝุ่นและกลับมาทำให้มันไปได้สุดทางครับส่วน eFootball ก็วางสถานะให้เหมือนกับ FIFA Online 4 ของ EA คือเป็นเกมเล่นฟรีและเน้นประสบการณ์บนอุปกรณ์มือถือเป็นหลักและเมื่อทั้ง2เกมนี้มารวมกันในอนาคต PES ก็จะสามารถแข่งขันกับแพลตฟอร์มคอนโซล PC กับเกมจาก EA ได้เหมือนเดิมและเมื่อฐานแฟนเกมของพวกเขากลับมา FIFA E ก็มองข้ามพวกเขาไม่ได้เช่นกันสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในปี 2021 คือมีเกมฟุตบอลใหม่จากผู้ผลิตใหม่ออกมาเปิดตัวท้าทายเจ้าเก่ากันอย่างคึกคัก ตั้งแต่ UFL เกมฟุตบอลเล่นฟรีที่มากับแนวคิด Fair to Play ไม่ต้องเติมแพงก็แรงได้จาก Striker Inc ค่ายเกมหน้าใหม่จากการร่วมทุนของ Wiser Interactive จากเบลารุสและ PlayIX จากรัสเซียนอกจากนี้ยังมี Goals ที่นิยามตัวเองว่าเป็นเกมฟุตบอลระดับ AAA แนว Pay and Earn สร้างโอกาสให้ผู้เล่นมีรายได้จากการเล่นลักษณะเดียวกับเกมผนวกคริปโตที่กำลังเป็นกระแสอยู่รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยี NFT มาใช้ถึงทั้ง2เกมที่ว่ามานี้ยังไม่มีตัวอย่างเป็นเรื่องเป็นราวด้าน UFL นั้นเคยปล่อย CG Movie หน้าตาดูดีมาตัวหนึ่งแต่นั่นก็ยังไม่ใช่เกมเพลย์จริงๆของเกมอยู่ดีแต่อย่าลืมครับว่าสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วเพราะโลกของเกมนั้นกำลังหอมหวานผู้เล่นกำลังเติบโตขึ้นและฟุตบอลก็ไม่จำเป็นต้องดวลกันในสนามประสบการณ์การดวลกันในเกมก็ทำให้หลายคนสนุกไม่แพ้กันครับผลสำรวจของริชาร์ด ลูเกอร์จาก ESPN พบว่ามีแฟนฟุตบอลที่เป็นชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2009 ส่วนใหญ่เป็นวัย 12-17 ปีและในช่วงเวลาเดียวกันความนิยมของเกม FIFA ก็เพิ่มจำนวนขึ้นเช่นกันในปี 2010 ถึง 2012พวกเขามียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 35% และจำหน่ายได้มากถึง 2.6 ล้านแผ่นและจากผลสำรวจชิ้นนี้ยังพบว่าเกือบ 30% ของคนที่เล่นเกม FIFA ได้กลายเป็นแฟนฟุตบอลจริงๆในขณะที่ 50% เริ่มมีความสนใจในกีฬาชนิดนี้หลังจากได้ลองเล่นเกมและจะว่าไปแล้วครับตอนนี้บริษัทเกมยักษ์ใหญ่ทุกแห่งในโลกยังไม่มีเกมฟุตบอลเป็นของตัวเองและการเปิดหน้าบ้านรับแขกของ FIFA ในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีในรอบทศวรรษเลยครับที่ค่ายเกมเหล่านี้จะแทรกตัวขึ้นมาได้ลองนึกภาพตามดูครับถ้าหากบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนอย่างเทนเซ็นต์เข้าซื้อ UFL และจัดเต็มกำลังคนและอัดเม็ดเงินแบบเต็มสตรีมจนเกมฟุตบอลของเขาพร้อมเปิดตัวช่วงฟุตบอลโลกพอดีหรือ Activision Blizzard ครับบุกไปชิงตัวทีมผู้พัฒนาเพสจากโคนามิเพื่อสร้างเกมฟุตบอลของพวกเขาเองมันจะบันเทิงขนาดไหนหรือถ้าโซนี่ออกทุนให้ทีมมาตั้งสตูดิโอของตัวเองอย่างที่เคยทำในเคสของฮิเดโอะโคจิมะอดีตลูกจ้างของโคนามิและปลุกผีเกมซีรีส์ This Is Football ที่ตายไปตั้งแต่ยุค PlayStation 2 ให้กลับมาอีกครั้งเราก็อาจจะได้เล่นเกมฟุตบอลที่ใช้กำลังของ PlayStation 5 อย่างเต็มอัตราศึกแม้แต่คนเล่นคริปโตและบุคคลแห่งปี 2021 จากนิตยสารไทม์อีลอน มัสก์จะกระโดดลงมาสนับสนุนเกมโกและผลักดันให้เกมนี้กลายเป็นเกมที่ยอดนิยมสำหรับชุมชนคนที่รักเกมฟุตบอลโลกแห่งเกมฟุตบอลจะมีสีสันขนาดไหนครับเอาเป็นว่าสำหรับผมสิ่งที่กล่าวมาครับสนุกกว่าการรอดู FIFA และPES ภาคใหม่ๆอย่างที่เคยเป็นมาอย่างแน่นอนครับและนี่คือเรื่องราวเล่าขานจากวงการเกมและ e-sport ใน The Feature สำหรับตอนหน้าเราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเบื้องหลังของเกมใดเหตุการณ์ไหนนั้นอย่าลืมติดตามเล่นเกมพอดแคสต์ของเราไว้นะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ